แม่คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่เข็ดนะครับมาเล่นอีกครั้งครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ I play a game อีกครั้งกับ Kerbal Space Program ด้วย Falcon 9อีกรอบครับคราวที่แล้ว fail ไปนะฮะ T-minus 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 lift offWe have lift off for the Falcon 9 rocket with the satellite. Autopilot start. Reignition for lower. นะครับตอนนี้ก็จุดระเบิดดับแล้วก็จุดใหม่นะฮะเพราะว่าเพื่อทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดพลังงานที่สุดครับแล้วก็มีคนแนะนำผมมาว่าให้ทำการค่อยๆเข้าสู่วิถีโค้งในช่วง7กิโลเมตรตอนนี้7กิโลเมตรแล้วเราจะนำเข้าสู่วิถีโค้งครับยังตั้งอยู่นะฮะแม่สักครู่ฮะตอนนี้ฮะเริ่มเอียงแล้วฮะต้องทำให้จรวดเอียงภายในช่วง 7-10 กิโลเมตรนี่คือทริคฮะเห็นได้ชัดไหมฮะว่าจรวดจะวงโคจรจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นโครูปโค้งฮะกลับไปที่จรวดฮะเดี๋ยวเราจะปลดที่40กิโลเมตรฮะแล้วก็จุดระเบิดต่อครับอ้าวเฮ้ยโอ้โหเอียงลงแผ่นดินฮะปรับให้มันตั้งก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่70กิโลเมตรแบบพิสดารเลยนะฮะออโต้ไพลอตได้ไหมโอเคมันละครับนี้ยิงจรวดก่อนโอเคออโต้ไพลอตแล้วอีกสักเห็นได้ชัดฮะว่าตอนนี้มันจะเริ่มโค้งแต่เดี๋ยวอีกสักครู่ขอใช้เวลาสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรออีกสักครู่จะเป็นวงโคจรแบบวงกลมจะเป็นวงโคจรรอบโลกเลยนะฮะถ้าเป็นแบบไม่ได้ปรับโค้งเนี่ยมันจะนี่ฮะมันจะพุ่งตรงไปเลยนะฮะจนออกจากวงโคจรเลยครับเอาละครับตอนนี้จรวดเข้าสู่112กิโลเมตรแล้วฮะเดี๋ยวถ้าเข้าสู่วงกลมเมื่อละเป็นวงโคจรแบบวงกลมเมื่อไหร่เราจะทำการปิดและปิดเครื่องยนต์และปลดเชื้อเพลิงเลยปลดท่อนเชื้อเพลิงเลยนะฮะเตรียมกด X เลยฮะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันโคจรไกลเกินไปจากโลกนะฮะสยามแสตเราจะตั้งชื่อดาวเทียมว่าสยามแสตนะฮะครับตอนนี้จรวดกำลังจะทำให้วงโคจรเป็นวงกลมและไกลขึ้นนะฮะพร้อมปิดเครื่องยนต์ฮะพร้อมดับเครื่องยนต์ทุกตัวนะฮะใกล้ๆแล้วฮะโอเค
ชื้อเพลิงหมดแล้วฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเร่งอีกสักหน่อยนะฮะกลับเข้าสู่จะเป็นการแค่ลองนะฮะเรียบร้อยฮะปิดปลดเครื่องปลดจรวดออกแล้วและกำลังจะกางตัวของพาเนลนะครับตัวโซลาร์เซลล์ฮะเรียบร้อยครับดาวเทียมเราพร้อมแล้วฮะเอาละครับดาวเทียมพร้อมเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเร่งเวลานะฮะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้จรวดก็ยังทำงานต่อไปฮะไม่ใช่สิดาวเทียมก็ยังทำงานต่อไปถึงจรวดจะหยุดไปแล้วครับดาวมินมัสครับและนี่คือเดอะมันฮะหรือเดอะมูนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่จะไปดวงจันทร์จริงๆเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยนายจะเจ๋งเกินไปแล้วมั้งเอาละครับตอนนี้ตัวของดาวเทียมก็ค่อยๆเดินทางจนใกล้จะเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์มันแล้วนะดวงเดมันแล้วครับเข้าวงโคจรของเดมันนะครับดูฮะนี่คือในระบบสุริยะของ Kerbal Space Program ครับเอาละครับเอาละครับก็ขอจบการแคสเกมแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ